สวัสดีค่ะดีวาสคาเฟ่สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตนะคะพบกับเราเป็นประจำได้ที่นี่ทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อาจจะเป็นดีวาสที่แปลกนิดนึงเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นทนายความให้กับคดีของคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขนั่นก็คือคุณวสันต์พานิชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะขอบพระคุณมากที่กรุณาให้เกียรติกับรายการของเรานะคะก่อนอื่นก่อนที่จะคุยกับคุณวสันต์นะคะเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราวันนี้ส่ง SMS เข้ามา4642098นะคะใครที่อยากมีอะไรที่จะคุยกับคุณวสันต์หรือแชร์เกี่ยวกับคดีนี้ค่ะ4642098ค่ะค่ะก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้อย่าลืมเซ็นเซอร์ตัวเองด้วยนะคะเพราะคุณวสันต์เนี่ยกับนี้คดีก็ล้นมือแล้วนะคะไม่สามารถมาช่วยรับเพิ่มได้ค่ะสำหรับคุณวสันต์พานิชเองนะคะคนที่ไม่ได้ติดตามในแวดวงกฎหมายหรือว่าคดีความทางการเมืองเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบว่าเป็นคุณวสันต์เป็นทนายความที่พอแขกไปย้อนกลับไปดูผลงานเก่าๆแล้วเป็นทนายความที่มีผลงานโดดเด่นมากในแง่ของการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นกรรมการสิทธิ์นะคะชุดแรกชุดแรกครับค่ะชุดที่สมัยอาจารย์เสน่ห์จามริกเป็นประธานค่ะแล้วก็ร่วมรุ่นกับอาจารย์จรัญนะคะค่ะแล้วคุณวสันต์ทำคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาทำนะคะคือสู้คดีนี้มาตั้งแต่รุ่นนู้นแล้วว่า6ตุลาใช่ครับอยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงนะคะเพื่อเป็นแบ็คกราวด์ความรู้แก่เราแล้วก็คุณผู้ชมของเราว่าคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนับตั้งแต่คุณวสันต์เป็นทนายความแล้วคลุกคลีอยู่กับคดีนี้มาหลายสิบปีแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมีความเหมือนและมีความต่างกันอย่างไรอยากเรียนอย่างนี้นะครับถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยขณะนั้นเนี่ยหลังจากวันที่14ตุลา16ต้องย้อนหลังกลับไปนิดหนึ่งก็คือจะทำให้เห็นภาพชัดเจนก็คือมีขบวนการ3ประสานเกิดขึ้นนะครับก็คือจะมีศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาประเทศไทยในส่วนชาวนาก็จะมีสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยส่วนผู้ใช้แรงงานก็มีสหภาพแรงงานแห่งประเทศไทยจะมี3องค์กรเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแล้วก็3จะมีการประสานงานร่วมกันแต่พอหลังจากเกิดเหตุการณ์14ตุลาก็ทำให้เหมือนกับว่าประเทศไทยเนี่ยเบ่งบานในประเทศไทยนะครับเพราะเบ่งบานก็นักศึกษาเองก็มีกิจกรรมร่นเรืออย่างกรณีการออกไปออกเผยแพร่ประชาธิปไตยอะไรต่างๆนานานะครับแต่ว่าขณะนั้นน่ะด้วยความที่พอเหมือนประชาธิปไตยแบ่งบานขบวนการต่างๆเนี่ยเขาปรากฏว่านักศึกษาเองชาวนารวมทั้งผู้ใช้แรงงานเนี่ยก็ถูกตามร้างต่างตามผลาญนะครับก็มีการเสียชีวิตจำนวนมากมายนะครับหลายคนที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งนักการเมืองก็อย่างเช่นดร.บุญสองบุญโยธยานเนี่ยนะครับในต้นปี2519เนี่ยก็ถูกยิงเสียชีวิตนะครับขณะที่กำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วก็รวมตลอดทั้งก็มีการพยายามนะครับที่จะให้เห็นเหตุการณ์จะเหมือนกับว่าเพื่อให้นักศึกษารวมตัวแล้วก็เพื่อจะมีการปราบปรามนะครับก็เริ่มตั้งแต่กรณีของการนำเอาจอมพลถนอมจอมพลพาสเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาก็มีการชุมนุมใหญ่ของศูนย์นิสิตนะครับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาประเทศไทยก็มีการชุมนุมแล้วแต่ว่าในที่สุดแล้วก็ออกไปตอนนี้ครั้งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือตอนครั้งหลังสุดเนี่ยนะครับคือต้นเดือนประมาณปลายเดือนกันยายนนะครับต่อมาถึงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยก็คือเป็นจอมพลถนอมกลับเข้ามาโดยบวชเนนนะครับเข้ามาคงอายุเยอะแล้วแต่ก็เป็นเรื่องที่พิกลพิการพอสมควรที่บวชเนนเข้ามานะครับแล้วก็มาบวชพระที่วัดบวรนะครับแต่ขณะเดียวกันที่หลังจากที่จอมพลถนอมเข้ามาเนี่ยปัญหาก็คือเกิดการประท้วงเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าในกรุงเทพและต่างจังหวัดในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีการติดโปสเตอร์นะครับของช่างไฟฟ้า2คนแล้วก็ถูกจับแขวนคอที่นครปฐมนะฮะถูกจับฆ่าแล้วก็ไปแขวนคอเพื่ออำพรางคดีอันนี้เป็นการแขวนคอฆ่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเป็นประชาชนด้วยกันคะคงไม่ใช่ประชาชนด้วยกันนะครับแต่เป็นขบวนการพูดง่ายว่าคือขณะนั้นเนี่ยนะครับจะเรียกง่ายๆก็เรียกขบวนการขวาพิฆาตซ้ายก็คือมีทั้งพรรคการเมืองมีทั้งกระบวนการองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นกระทิงแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นนวพลลูกเสือชาวบ้านอะไรสารพัดกลุ่มที่ตั้งขึ้นมา
นะครับที่จะมาคุกคามก็อย่างแม้กระทั่งกระทิงแดงเนี่ยอย่างพรรคพลังใหม่นะครับซึ่งผลคุณอาทิตย์ไรรัตน์เนี่ยซึ่งเคยเป็นเลขาธิการพรรคขณะนั้นพรรคพลังใหม่เองก็ยังโดนขว้างระเบิดนะครับหรือว่ารองหัวหน้าพรรคของพรรคพลังใหม่เองเนี่ยนะครับคุณสวังศรีชัยไปหาเสียงที่ชัยนาทก็ถูกขว้างระเบิดคนตายไป8คนคือบรรยากาศการเมืองในเมืองไทยตอนนั้นไม่น่าเชื่อว่าน่ากลัวมากครับน่ากลัวน่ากลัวคือมีหัวหน้านักศึกษาอะไรโดนสังหารเสียชีวิตไปแล้วค่อนข้างจะเชื่อว่าเป็นฝีมือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเยอะมากตอนนั้นใช่ครับใช่ครับรวมทั้งบรรดาแกนนำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเองนะครับก็ไปถูกยิงเสียชีวิตที่จังหวัดนครราชสีมาขณะนั้นจริงๆบรรยากาศน่ากลัวครับและขนาดแม้กระทั่งพูดง่ายว่าอย่างกรณีการเดินขบวนประท้วงที่จะขับไล่ฐานทัพอเมริกันเนี่ยนะครับย้อนหลังกลับไปปี18เนี่ยปรากฏว่ากลุ่มกระทิงแดงก็ถือรังเข้ามาก็บอกกับประกาศเนี่ยก็คือวัตถุระเบิดน่ะนักศึกษาเองก็ยังเขายังเดินขบวนไปก็ยังมีคนบาดเจ็บขึ้นมาจากที่ถูกขว้างระเบิดอย่างนั้นงั้นบรรยากาศขนาดนั้นจริงๆแล้วก็คือบรรยากาศค่อนข้างจะน่ากลัวที่ใช้ความรุนแรงขนาดนั้นพูดง่ายว่าถึงขั้นเสียชีวิตนะครับพอหลังจากที่พอมีเกิดเหตุการณ์อยู่ที่ว่านั้นก็คือมีช่างไฟฟ้า2คนนะครับวันนั้นธรรมศาสตร์เองวันที่4ตุลาเนี่ย2519เนี่ย2519เนี่ยนะครับวันนั้นมีการสอบวิชาภาษาไทยธรรมศาสตร์เนี่ยทุกคณะเนี่ยจะต้องวิชาพื้นฐานก็คือสอบวิชาภาษาไทยด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับวันนั้นก็เลยจัดทางชมรมหน้าศิลปะละครของธรรมศาสตร์เนี่ยก็เกิดแสดงละครล้อเลียนนะครับโดยที่ว่ามีพระข่มจีวรแดงมาคงเข้าใจนะว่าหมายถึงอะไรข่มจีวรแดงแล้วก็ถือปืนนะครับระหว่างที่เดินเข้ามาก็มีคนล้มตายนะครับเป็นทิวแถวแล้วเสร็จแล้วก็เพื่อจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครปฐมนะครับก็เอานักศึกษาที่ตัวเบาเนี่ยขึ้นไปทำเป็นแขวนนะครับที่ต้นลานที่ต้นโพที่บริเวณลานโพนั่นคือเหตุการณ์วันที่4ปรากฏว่าหนังสือพิมพ์วันที่5ออกมาเนี่ยนะครับมีอยู่2ฉบับเท่านั้นเองที่แปลกประหลาดนะครับก็คือดาวสยามนะครับกับหนังสือพิมพ์ประกอบโพสต์ที่ออกมาลงแล้วเนี่ยปรากฏว่ารูปของนักศึกษาเนี่ยที่ว่าไปถูกแขวนคอเนี่ยหน้าออกมาเหมือนฟ้าชายนะครับพอออกมาเหมือนอย่างนั้นปั๊บนะฮะในคืนวันที่5เนี่ยฐานีวิทยุยานกรอกที่เป็นกระบอกเสียงของใครก็คงจะทราบอยู่นะครับโหมประชาพันธ์ทั้งคืนเลยให้เห็นว่าเนี่ยนักศึกษาเนี่ยนะกระทำการหมิ่นพ่นเดชานุภาพเนี่ยดูทำอย่างเงี้ยนะครับก็คือเหมือนก็เอาฟ้าชายมาแขวนคอทำนองนั้นเนี่ยนะครับข่าวออกไปพอถึงเช้าวันที่6ตั้งแต่เช้าตรู่เนี่ยนะครับก็มีกองกำลังเป็นพูดง่ายว่าจัดตั้งมานะครับบุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตอนเช้าแล้วก็วันนั้นก็มีการฆ่ากันเรียกว่าเสียชีวิตไปเรียกว่าจำนวนพอสมควรแล้วก็กล่าวหาว่านักศึกษาเนี่ยว่าเป็นต่างชาติเป็นเวียดนามจะให้ร้องได้ยังไงครับจะให้พูดได้ยังไงก็คือเอารองเท้ายัดปากแล้วเอาเก้าอี้ตีแล้วก็แขวนคอนะครับผู้หญิงก็ถูกเอาไม้เนี่ยตำเข้าไปในอวัยวะเพศนะครับแม้ทั้งนักศึกษาธรรมศาสตร์เองเนี่ยคนหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทำเป็นตั้งชื่อตามตึกอบต.เนี่ยนะครับองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยตั้งตามชื่อนักศึกษาคนนั้นก็คือแกถูกลากแขวนลากคอเนี่ยแล้วก็ลากไปในสนามฟุตบอลจนเสียชีวิตนะครับก็เห็นความเจ็บปวดนะครับความรุนแรงที่ใช้แล้วกล่าวหาว่านักศึกษาเนี่ยซ่องสมอาวุธในหอประชุมครับในหอประชุมเนี่ยเยอะแยะแต่ทั้งฉะนั้นจริงก็คือไม่มีอะไรแล้วเสร็จแล้วก็มีนายตำรวจคนหนึ่งที่มีการวันนั้นมีประชุมสภานะครับของวันที่6ก็ไปอ้างว่าโหขณะเนี้ยนะครับบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยล้มตายเสียชีวิตไปจำนวนมากมายเลยเนี่ยสมควรที่รัฐบาลที่ขณะนั้นก็คือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเนี่ยสมควรจะประกาศกฎเอกาศึกค่ะแต่ก็ไม่มีการประกาศกฎเอกาศึกนะฮะแล้วเย็นวันนั้นก็ถูกรัฐประหารโดยคณะกรรมการปฏิรูปคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินก็คือมีพลเรือเอกสงัดชลอยู่ก็คือเข้ามายึดอำนาจแล้วก็คณะหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นอัมพาตก็คือหยุดไปนะครับ2วันก็คือให้ปิดทำการไป2วันแล้วค่อยมาเริ่มใหม่หนังสือพิมพ์นี้จะช่วงนี้จะออกตั้งแต่6เนี่ยหายไปเลยไม่มีหนังสือพิมพ์ใน2วันนะหนังสือพิมพ์จะไม่มีแล้วก็มายื่นขอใหม่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือพอมีการ
หลังจากนั้นก็จับนักบรรดาแกนนักศึกษาทั้งหมดเนี่ยนะครับไปจำนวนหนึ่งจำนวนเรียกว่าพอสมควรนะครับแต่ว่าที่สั่งฟ้องเนี่ยทั้งหมดเนี่ย18คนก็มีคุณสุธรรมแสงปทุมนะครับกับพวกทั้งหมดเนี่ย18คนจะฟ้องข้อหาหมิ่นเพิ่มเดชานุภาพด้วยแต่ขณะเดียวฟ้องข้อหาอื่นก็มีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์นะครับแล้วข้อหาอื่นอีกมากมายพูดง่ายว่าถ้าเสียชีวิตได้คงตัดคอไปหลายครั้งนะครับฟ้องข้อหามากมายเลยหลายคดีเหลือเกินครับหลายคดีนะครับทั้งหมดฟ้อง18คนข้อหาจำนวนมากเนี่ยแต่ว่าที่แปลกก็คือว่านักศึกษาคนที่เป็นคนชักลอกถูกแยกฟ้องคดีหนึ่งคดีสำหรับ18คนเนี่ยมาฟ้องดำเนินคดีในศาลทหารแต่ว่าอีกคนนึงไปดำเนินคดีที่ศาลยุติธรรมศาลปกตินะครับชื่อคุณบุญชาติเสถียรธรรมนีเป็นคนที่เป็นคนชักรอกนะชักรอกคุณอภินันท์คุณอภินันท์คนที่ถูกแขวนคอที่ตอนได้อยู่หนังสือพิมพ์หนังสือนิยสารอสทนะครับก็เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นต่อคดีพอวันที่21เพื่อให้เหตุการณ์ดูแล้วว่ามันน่ากลัวนะครับว่าเนี่ยต้องเอาผิดกับนักศึกษาให้ได้ก็มีการแก้ไขกฎหมายว่าเนี่ยข้อหาที่เกิดขึ้นแต่วันที่4เนี่ยนะครับก็แก้ไขโทษเนี่ยเปลี่ยนโทษใหม่จากเดิมเนี่ยจำคุกขั้นต่ำไม่มีแต่ว่าจำคุกไม่เกิน7ปีณวันนั้นเนี่ย21ตุลาเนี่ยแก้ไขเป็นจำคุกขั้นต่ำคือ3ปีถึง15ปีเพิ่มโทษนะโดยไม่มีเหตุผลเลยเนี่ยถามว่าโดยหลักนิติธรรมเนี่ยโดยกฎหมายของเราเองเนี่ยก็ลอกเรียนมาจากกฎหมายต่างประเทศนะครับในข้อหาเหล่านี้แต่ว่าเวลาพอแก้ไขเพิ่มโทษขึ้นมาเนี่ยกลายว่าเพิ่มโดยไม่มีมาตรการไม่มีอะไรรองรับเลยก็เพื่อที่จะเอาโทษนักศึกษาแค่นั้นเองในขณะนั้นเนี่ยก็คือเพิ่มโทษมานี่เป็นครั้งแรกที่มีการแก้ไขบทลงโทษในกฎหมายอาญามาตรา112ใช่ครับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมาใช่ครับแต่ที่สำคัญก็คือใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วย 30-15 ปีโดยที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยก็ไม่มีการแก้ปรับอะไรไปนะคะใช่ครับก็คือไม่มีการปรับแก้ก็คือยังคงโทษไว้เนี่ยก็คือ3ปีถึง15ปีแต่โทษโทษก่อนหน้านี้ที่ไม่มีโทษขั้นต่ำแต่โทษสูงสุด7ปีนั่นคือเป็นการแก้ที่น้อยลงหรือมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะแต่เดิมเนี่ยนะครับจะมีบางการกระทำที่มองดูแล้วเนี่ยนะฮะศาลอาจจะมองว่าเอ๊ยยังไม่สมควรจะลงโทษนะครับก็ลงโทษให้ต่ำไปแล้วเสร็จแล้วก็รอลงอาญาซึ่งก็มีโอกาสนะครับอย่างเช่นกรณีถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับอย่างเช่นแกเป็นลูกเสือชาวบ้านแกเอาผ้าพันคอลูกเสือชาวบ้านเนี่ยไปเช็ดโต๊ะนะครับการกระทำแกจริงๆจะถือว่าถึงขั้นที่จะต้องถูกลงโทษอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะครับในสุดก็ศาลก็รอลงอาญาในกรณีเหล่านั้นก็คือเป็นการใช้ดุลพินิจได้แต่ว่าพอมาเปลี่ยนว่าจาก3ปีถึง15ปีเนื่องจากการรอลงอาญาได้เนี่ยโทษต้องไม่ถึง3ปียังก็คือโอกาสที่รอลงอาญาไม่มีเพื่อความผิดนี้จะไม่มีเลยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นจากแนวโน้มแล้วก็ดูเหมือนกับว่าโทษไม่เคยไม่ลดลงมีแต่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่โดยเนื้อหาของกฎหมายนี้ก็เคยมีความเปลี่ยนแปลงด้วยหรือเปล่าคะคือเหมือนกับมาครั้งหนึ่งเนี่ยกฎหมายนี้เคยใส่รายละเอียดลงไปว่าถ้าหากเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เพื่ออ๋อไม่ได้ครับไม่เนื้อหาเหมือนเดิมเนื้อหาเหมือนเดิมเนื้อหาเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าอันนั้นเป็นการรับรู้ทั่วไปมดเท่าไว้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์นะครับอย่างมีข้อยกเว้นเพื่อประโยชน์ทางวิชาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติเหมือนกับหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไปเนี่ยนะครับในกรณีที่มันจะหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไปมันถ้าเป็นการติชมทางวิชาการเนี่ยหรือแม้กระทั่งศาลเองเนี่ยวิจารณ์คำพิพากษาของศาลก็ไม่มีความผิดนะครับไม่มีข้อหาละเมิดหน้าศาลไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นก็เช่นเดียวกันในกรณีเช่นนี้มันถ้าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ทางวิชาการนะครับคือว่าเหมือนกับว่าเนื้อหากฎหมายเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ว่าการตีความของศาลในแต่ละยุคนี่เปลี่ยนไปไหมคะเกี่ยวกับกฎหมายเขาเขาไม่ต่างนะครับค่อนข้างจะไม่ต่างแต่ไม่ต่างแต่ว่าขณะเดียวดูแล้วโทษจะหนักหนาสาหัสขึ้นแค่นั้นเองเนื่องจากว่าพอโทษเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าถึง15ปีนั้นการที่ศาลจะลงโทษเนี่ยก็มองดูว่าเหมือนน้อยนะครับถ้ามองจาก15ปีแต่จริงๆแล้วพอมาเปรียบเทียบกับความรู้สึกของคนที่โดนตัดสินเนี่ยก็มองดูมันทำไมมันเยอะนักล่ะถ้าเปรียบเทียบจากสมัยก่อนแล้วยิ่งกว่านั้นเป็นการปิดประตูเรื่องการรอลงอาญาไปเลยใช่ครับนะคะค่ะคุณผู้ชมเรายังอยู่กับคุณวสันต์นะคะช่วงหน้าจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับคดีนะคะที่คุณวสันต์เคยมีประสบการณ์การทำคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหลายๆคดีที่ผ่านมาว่าประสบการณ์ของการสู้คดีแต่ละครั้งเป็นอย่างไรกลับมาพบกันค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีเท
ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี มรรคการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงตื่นเถิดประเทศไทยตื่นเถิดคนไทยตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆตื่นมาร่วมเปิดฟังวิชาการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวรอบวันตื่นเพื่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันสถานการณ์พบกับ Wake Up Thailand ขยายเวลาเพิ่มเป็น2ชั่วโมง7โมงถึง9โมงเช้าเต็มอิ่มกับการวิเคราะห์ที่รอบด้านสนุกสนานกับเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้นจากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันเวลา 9 นาฬิกาทาง Voice TV มาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นรายการที่ทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสืบที่สารหอยตักบาทเป่งปุ๊ดตระการตาเรือนไม้สักสีกุหลาบนามคุ้มวงบุรีย้อนตำนานคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่แหล่หม้อห้อมแท้งามตาเยือนชุมชนไทยลื้อบ้านถิ่นใน Traveler Special in แพร่กับปุ้ยณัฐการถิ่นทิพย์ทุกวันเสาร์ 9:30 นตลอดเดือนเมษายนนี้ทาง Voice TV คุณผู้ชมดีวาสคาเฟ่ของเรายังอยู่กับคุณวสันต์นะคะคือไม่เป็นการเสียเวลาเราคุยกันต่อเลยนะคะค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณวสันต์ได้พูดถึงเรื่องกระแสขวาพิฆาตซ้ายในยุค19ยุคสมัยนั้นเนี่ยว่ามีความรุนแรงกว่าสมัยรุนแรงพอๆกับสมัยนี้คนอาจจะคิดว่ากระแสเหลืองแดงไม่จงรักภักดีเนี่ยรุนแรงมากสมัยนั้นกับสมัยนี้เนี่ยกระแสสังคมมีความใกล้เคียงหรือว่าต่างกันยังไงแล้วมันมีผลกับคดีหมิ่นทั้งในด้านของศาลเองทั้งในด้านตัวทนายที่ว่าความคดีนี้รวมถึงผู้ต้องหาคดีนี้เนี่ยทำให้มีความยากลำบากยังไงไหมคะกระแสสังคมที่แรงๆแบบนี้อย่างนี้ครับกระแสสังคมเนี่ยเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลนะครับแต่พอไปถึงการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับกับต่างเลยการพิจารณาคดีไม่มีแรงกดดันต่อศาลการพิจารณาคดีเป็นไปได้ด้วยปกตินะฮะไม่มีแรงกดดันอะไรเลยในขณะเมื่อช่วง6ตุลานะครับว่าความแต่ว่าเฉพาะคดีคุณบุญชาติเนี่ยจะรู้สึกจะเงียบเหงาหน่อยนะครับเนื่องจากว่าคนคนเดียวแต่ว่าถ้าจะให้ดูแล้วเป็นขบวนการใหญ่เลยคดีคุณสุธรรมแสงปทุมที่โดนฟ้องเนี่ยทั้งหมด18คนเนี่ยจะมีกำลังใจเยอะเนื่องจากบรรดาแม่ญาติหรือบรรดานักศึกษาเนี่ยไปให้กำลังใจเนี่ยเรียกว่าในห้องพิจารณาคดีเนี่ยร้นห้องพิจารณาคดีแต่ว่าไม่ได้คุกคามนะครับแต่เป็นการให้กำลังใจก็คือห้องพิจารณาคดีเนี่ยจะไม่ใหญ่เนื่องจากว่าเป็นกรมพลาธิการทหารบกนะครับที่เกียรกะที่นนทบุรีนะครับที่นั่นแล้วห้องพิจารณาคดีเนี่ยเล็กจุได้สักร้อยกว่าคนปรากฏว่าต่อคนไปเนี่ยเป็นพันยันก็มีอย่างเดียวก็คือต่อลำโพงมายันบรรดาผู้ที่ให้กำลังใจเป็นพันตัวนั่งอยู่ข้างนอกนะครับนั่งอยู่กับพื้นนั่งอยู่กับสนามเนื้อการพิจารณาคดีเนี่ยก็เป็นไปด้วยง่ายครับแต่ว่าเว้นแต่บางครั้งเท่านั้นเองที่นานๆทีก็อาจจะได้รับรางวัลของขวัญ นะครับอย่างเช่นกลุ่มที่ผมว่าเนี่ย
มีการมาให้ดอกไม้กำลังใจนะครับดอกไม้ที่ว่านี้ดอกไม้จันทร์เป็นกลุ่มขวาที่ว่านี้ก็คือมาให้กำลังใจนะครับซึ่งเราก็ประท้วงโดยการที่ยื่นต่อศาลนะครับว่าควรจะจัดการไม่ให้มีพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นเราก็ยื่นคำร้องต่อศาลไปแต่ไม่ได้มีความกดดันในฐานะที่เป็นทนายว่าความให้ฝ่ายซ้ายและขวามากดดันอะไรแบบนี้ไม่มีน้อยน้อยครับน้อยมากน้อยมากว่าไปแล้วเนี่ยคดีหลังๆมายังมีแรงกดดันมากกว่าได้ซ้ำไปแสดงว่าโดยเปรียบเทียบแล้วกระแสของสังคมที่จะไปส่งผลต่อคือใครไม่แน่ใจว่าใช้คำนี้ได้หรือเปล่าว่าจะไปส่งผลต่อการพิจารณาไม่มีน้อยน้อยมากครับเพราะขนาดนั้นว่าไปแล้วเนี่ยสื่อก็น้อยนะครับสื่อน้อยหนังสือพิมพ์ก็น้อยนะครับหนังสือพิมพ์มีอยู่ไม่กี่ฉบับนะครับแล้วขนาดนั้นก็พูดง่ายก็หนังสือพิมพ์ก็พยายามเซ็นเซอร์ตัวเองยิ่งหลังเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยจะมีการเซ็นเซอร์ตัวเองได้ซ้ำไปคือใครไม่ทราบว่าใครจะพูดหยาบไปหรือเปล่าถ้าจะพูดว่าความเป็นอิสระของศาลในปัจจุบันเนี่ยมีน้อยกว่าสมัยนั้นเพราะว่าสื่อมีอำนาจมากกว่าหรือกระแสสังคมมีอำนาจมากกว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะมีอิทธิพลก็อย่างนี้ครับจะว่าศาลเองเนี่ยปราศจากที่ว่าว่าบัสสื่อมีอิทธิพลหรือเปล่านะฮะผมแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยผมพูดโดยหลักการก่อนโดยหลักการเนี่ยก็ไม่ควรให้สื่อเนี่ยมามีอิทธิพลอยู่เหนือศาลแต่ว่าโดยสภาพแล้วเนี่ยศาลเองก็เป็นปุถุชนธรรมดาครับก็อาจจะฟังบ้างนะครับอาจจะฟังบ้างนะครับถึงสื่อที่มีผลแต่ว่าผมยืนยันได้ว่ากระแสสังคมสมัยก่อนกับว่าความสมัยนี้เนี่ยต่างกันมหาศาลเลยคือสังคมสมัยนี้แรงกว่านะคะแรงกว่าอย่างเดียวยังไม่พอนะครับก็มีการประณามเดี๋ยวสมมุติถ้าอย่างผมเข้ามาว่าความเนี่ยนะครับอย่างมาทำเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงเข้ามาแล้วมีเสียงโจมตีว่าเอ๊ะเข้ามาทำงานได้ยังไงตอนขณะเดียวผมอยากให้มองด้วยความเป็นธรรมด้วยอย่างกรณีของคุณสมยศจะก้าวร่วงเร็วไปไหมได้เลยค่ะเข้าเรื่องคุณสมยศเลยไม่อย่างกรณีของคุณสมยศเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าคุณสมยศเนี่ยถูกลงโทษในฐานะบรรณาธิการนะครับเป็นคนที่ถูกฟ้องก็คือจัดพิมพ์นะครับเป็นคนที่ดูแลแล้วก็รวมทั้งจัดพิมพ์แล้วก็จัดจำหน่ายนะครับข้อหาที่คุณสมยศได้รับก็คือในฐานะบรรณาธิการนั่นเองอย่าลืมว่าถ้าหากว่าบรรณาธิการเนี่ยถูกลงโทษเช่นนี้แล้วคนอื่นที่อยู่ในฐานะบรรณาธิการโดยที่กฎหมายยกเลิกไปแล้วเนี่ยระวังจะย้อนกลับเข้ามาหาตัวเองบ้างอย่ามองแต่เพียงว่าคุณสมยศอะไรอันนี้ผมว่าเป็นอันตรายนะคือมองตัวคุณสมยศโดดๆตัวคนเดียวว่าคุณสมยศคือใครยังไงแล้วเสร็จแล้วโดยไม่มองถึงหลักของกฎหมายนะครับว่าในฐานะคุณสมยศคือใครในฐานะบรรณาธิการไม่ควรเขียนบทความเองแล้วคุณสมยศต้องรับโทษอย่างเงี้ย มันเหมาะสมหรือไม่คือให้มองในฐานะที่เป็นตำแหน่งของการเป็นบรรณาธิการซึ่งก็ครอบคลุมสื่อทุกประเภทไม่คือใครก็ได้ครับที่อยู่ในฐานะบรรณาธิการเนี่ยอยู่ในสภาพอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วถูกลงโทษเงี้ยมันถูกต้องไหมซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยลองไปดูนะครับย้อนดูบทความในขณะนั้นถ้าจะเห็นก็คือมีบทความเป็นหนังสือแถลงการเนี่ยนะครับเป็นจดหมายเปิดผนึกของกลุ่มบรรดานักเขียนทั้งหลายนะครับโดยนำโดยคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีซึ่งเป็นบก.นั่นเองนะฮะก็มีหนังสือยืนยันเรื่องนี้ว่าเอ๊ะคือไม่ได้มองว่าคุณสมยศคิดยังไงแต่มองในฐานะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สมควรที่จะมีการลงโทษคุณสมยศเช่นนี้ไหมนะฮะซึ่งในบรรดาคนที่ลงชื่อมาก็เข้าใจว่าเป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ทั้งหลายเลยคือไม่รู้ว่าถ้าไปจัดวางมาตรฐานบรรทัดฐานอันนี้ไว้แล้วโดยคุณสมยศเนี่ยนะคะวันใดวันหนึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ใครก็ได้ที่ทำงานเป็นบรรณาธิการบรรณาธิการคือบรรณาธิการนี่ไม่ใช่พ่อหนังสือพิมพ์นะครับบรรณาธิการวิทยุบรรณาธิการข่าวโทรทัศน์บรรณาธิการทั้งหลายต้องโดนหมดทั้งที่ไม่ได้เป็นคนสร้างผลงานนั้นด้วยตัวเองใช่ครับค่ะอันนี้ผมว่าอยากให้มาตระหนักให้ดีๆอย่าอันนี้คือจุดที่ทำให้คุณวสันต์ตัดสินใจเข้ามาช่วยทำคดีนี้เลยอันนั้นแน่นอนครับแน่นอนผมคือผมมองว่าอย่างนี้ครับว่าโดยหลักก็คือมองว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยปล่อยอย่างนี้ไว้เนี่ยกฎหมายมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วเสร็จแล้วบรรดาคนที่อยู่ในฐานะบรรณาธิการเนี่ยต่อไปตายละอนาคตก็คืออะไรล่ะต้องมานั่งรับผิดทั้งหมดด้วยหรือในเมื่อกฎหมายเนี่ยมันมีการปรับปรุงแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วนะเมื่อแก้ไขไปแล้วเนี่ย
ทำไมยังต้องให้มารับผิดอยู่อันนี้ก็คือเป็นประเด็นสำคัญที่ผมได้ตัดสินใจเข้ามาว่าเอาละเมื่อญาติคุณสมยศติดต่อมาผมก็ได้ตัดสินใจรับแล้วคุณวสันต์จะช่วยอธิบายได้ไหมคะในเมื่อกฎหมายก็เปลี่ยนแล้วมีการแก้กฎหมายแล้วว่าบรรณาธิการไม่ต้องรับผิดชอบในผลงานของนักเขียนแต่ทำไมคุณสมยศยังได้รับโทษอยู่ใช่อย่างนี้ครับค่ะคืออย่างนี้อาจจะแสลงใจนิดหนึ่งคือผมจะยกรัฐธรรมนูญปี2550ขึ้นมาะนะครับซึ่งเขียนบอกอย่างนี้ตรงจริงๆแล้วมันมีตั้งแต่2540แล้วครับก็คือบุคคลใดไม่ต้องรับโทษอาญานะครับเว้นแต่ในขณะกระทำความผิดนั้นนะครับมีกฎหมายที่บัญญัติว่าเป็นความผิดไว้นะครับหรือว่ากำหนดโทษไว้แล้วก็โทษที่จะลงโทษเนี่ยจะหนักกว่าโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีอยู่ในขณะที่กระทำความผิดไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายอย่างเช่นว่าเอาละขณะนี้อย่างเหตุการณ์ผมย้อนหลังกลับไปเหตุการณ์6ตุลาที่มีการแขวนคอนะครับกระทำความผิดตั้งแต่วันที่4ตัวกฎหมายมาแก้วันที่21ตุลายันโทษไอ้หนักๆนะจะมาลงโทษบรรดานักศึกษาที่เรียนนครที่รานโพได้ไหมเพราะโทษในขณะนั้นคือไม่เกิน7ปีต้องแก้ไขกฎหมายเนี่ยเพื่อจะเอาโทษในศาลคือ 3-15 เอาโทษเมื่อ21ตุลาหลังจากเกิดเหตุมาลงโทษได้ไหมมุตตามหลักการรัฐธรรมนูญเนี่ยมาลงโทษไม่ได้แล้วถ้าจะลงโทษก็คือลงโทษไม่เกินกว่า7ปีเท่านั้นก็คือใช้ในขณะที่วันที่4จะมาใช้โทษเมื่อวันที่21เนี่ยมาย้อนหลังย้อนหลังมาไม่ได้นะยันกรณีก็คือยกตัวอย่างเห็นภาพชัดเจนเลยว่ากรณีเป็นเช่นนี้นะครับซึ่งขณะเดียวกันเอางี้ย้อนกลับไปก็คือพระบัญญัติการพิมพ์ปี2484ที่ถูกคัดค้านว่าเป็นกฎหมายเผด็จการเนื่องจากสามารถปิดวิทยุโทรทัศน์ปิดอะไรหนังสือพิมพ์เนี่ยปิดได้เลยซึ่งตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถจะปิดได้นะครับไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นคือห้ามปิดสื่อนะครับเนื่องจากว่าเป็นการคุ้มครองเนื่องจากว่าถือว่าสิทธิเสรีภาพของสื่อก็คือเสรีภาพของประชาชนในการที่จะเสพข้อมูลจากสื่อนะครับอันนั้นคือหลักการก่อนดังนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะครับเมื่อรับรองเสรีภาพของสื่อไว้นะครับแต่ว่าถ้ากฎหมายการพิมพ์พรบการพิมพ์เนี่ย2484เนี่ยให้สามารถที่จะปิดดังนั้นแล้วก็รวมตลอดทั้งว่าบัญญัติของโทษของบริการไว้ว่าสมมุติถ้ากรณีที่มีการพิมพ์นะครับเกิดขึ้นผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์ต้องรับผิดบก.ถามว่าพ้นไหมไม่พ้นต้องรับผิดด้วยแต่ขณะเดียวกันหาคนเขียนหรือคนประพันธ์ไม่ได้ลงโทษคนพิมพ์แต่ขณะเดียวกันบก.พ้นไหมไม่พ้นยศบก.นี่คือพูดง่ายตามพรบ.การพิมพ์เนี่ยนะครับตามพรบ.การพิมพ์เนี่ย2484เนี่ยยังไงไม่ว่าเหมือนกับหมาป่าลูกแกะละครับก็คือไม่ว่ายังไงก็ต้องโดนแหละก็คือหาใครไม่ได้ก็เอาละบก.ต้องรับผิดแต่นี่ปัญหาก็คือพรบ.การพิมพ์2484เนี่ยมาถูกยกเลิกด้วยพรบ.จดแจ้งการพิมพ์ปี2550ค่ะนะครับยกเลิกไปแล้วก็เขียนไว้ชัดเจนว่าตามกฎหมายเนี่ยนะตามพรบ.จดแจ้งการพิมพ์เนี่ยพรบ.การพิมพ์ในยกเลิกงั้นถามว่ากฎหมายที่เอาผิดกับบก.มีไหมไม่มีแล้วก็ไม่มีนะฮะเมื่อไม่มีแล้วจะเอาโทษอะไรมาลงโทษคุณสมยศก็เมื่อกี้อย่างที่ผมถามตามรัฐนูลบอกว่าต้องมีโทษในขณะนั้นด้วยเอาละมันจะโต้เถียงกันเนี่ยครับเนื่องจากว่าเวลาเขาฟ้องคดีนะครับเขาฟ้องอย่างนี้ฟ้องว่าคุณสมยศผิดเนี่ยด้วยการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายและเผยแพร่นะครับต้องมาดูตามพรบการพิมพ์นะฮะปี2484ให้คำนิยามของคำว่าบรรณาการไว้ค่ะนะครับในมาตรา4บอกว่าบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำตรวจแก้คัดเลือกรวบรวมปรับปรุงและรับผิดชอบเรื่องการลงพิมพ์ค่ะรับผิดชอบเรื่องลงพิมพ์เรื่องที่ลงพิมพ์ค่ะนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องตีความในเมื่อถ้าเรื่องที่ลงพิมพ์เนี่ยก็คือจัดพิมพ์ที่ว่านั้นแล้วก็เผยแพร่เพราะว่าถ้าจัดพิมพ์ไม่ผิดแล้วเผยแพร่ผิดไหม
มันก็ไม่ควรจะผิดคือตั้งโดยตรรกะโดยตรรกะนะฮะในเมื่อตั้งต้นก็คือไม่ผิดยันเมื่อไปเผยแพร่มันก็ไม่น่าจะผิดนะครับอันนั้นก็คือตามพรบการพิมพ์ก่อนแต่นี้เพื่อให้นั่นนิดนึงก็คือย้อนกลับมาดูนะครับซึ่งเรามักจะใช้ก็คือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเราเองใช้ตั้งแต่ปีฉบับเดิมเนี่ยก็2525ตัวปรับปรุงแก้ไขใหม่ปี2542นะครับแต่เนื้อหาของคำว่าบริการไม่เปลี่ยนเลยก็คือเป็นคำนามหมายถึงผู้จัดเลือกเฟ้นรวบรวมปรับปรุงและรับผิดชอบเรื่องลงพิมพ์นะครับแต่ว่าถ้าตามกฎหมายบอกว่าบุคคลที่รับผิดในการจัดทำตรวจแก้หรือควบคุมบทพันธ์หรือสิ่งอื่นในหนังสือพิมพ์ก็คือพูดง่ายว่าก็คือในการที่จะจัดพิมพ์ออกมาเนี่ยคือหน้าที่บริการแต่ว่าฟ้องคุณสมยศเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมย้อนกลับไปก็คือในข้อหาว่าจัดพิมพ์เผยแพร่จัดพิมพ์เผยแพร่ไม่ใช่ในฐานะบรรณาธิการเพื่อที่จะเลี่ยงจัดจำหน่ายและเผยแพร่เพื่อที่จะเลี่ยงพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ปี2550ที่ถ้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วคุณสมยศจะไม่มีความผิดนั่นแหละนิดเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมกำลังจะเข้าประเด็นแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อพักกันสักครู่ค่ะWelcome to the breakdown with me, Adam Bradshaw. รายการสองภาษาที่ผมอดัมแบรดชอว์จะแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจกับคุณผู้ชม We all want to get in good shape. อันดับที่2คนไทยอาจจะไม่รู้จักหนักเข้าไปอีกนั่นก็คือคริกเก็ตซึ่งทั้งอันดับ2และ3อดัมเล่นไม่เป็นเลยตอบคำถามภาษาอังกฤษคุณนินถามมาว่ามีอะไรจะแก้ตัวไหมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ There are 11 elephants outside of 7-Eleven คุณเข้ามันสาขาไหนคะดิฉันจะไม่ไปและอัปเดตคลิปวิดีโอมันๆฮาๆทุกสัปดาห์ He's been training his whole life to slice fruit Check it out พบกับรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ได้ทุกวันศุกร์ 21:30 ทาง Voice TV That was amazing วิกฤตไฟฟ้า5เมษายนถึงเวลาที่ประเทศต้องตัดสินใจนิวเคลียร์ถ่านหินน้ำหรือพลังงานทางเลือกอื่นอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมและควรบริหารจัดการอย่างไรร่วมคลี่คลายคำตอบผ่านรายงานพิเศษชุดทางออกวิกฤตไฟฟ้า Voice New 19:00 น 1-7 เมษายนนี้ทาง Voice TV คิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาอาทิตย์นี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับกลุ่มนักกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ประท้วงด้วยการเปลือยอกที่เรียกกันว่ากลุ่มเฟเมนค่ะพบกับเราสองคนได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาในวันอาทิตย์นี้เวลา2:00 ถึง 2:30 ทาง Voice TV ครับไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่า
ค่ะคุณผู้ชมยังคุยกับคุณวสันต์นะคะช่วงที่แล้วเนี่ยเราคุยกันมาถึงตอนที่บอกว่าคุณวสันต์นะคะซึ่งถ้าติดตามมาก็จะเห็นว่าไม่ได้มีแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมืองตรงอะไรกับคุณสมยศเลยคุณวสันต์ก็พยายามจะบอกว่าอย่ามองว่าคุณสมยศชื่ออะไรหรือจะไปมองว่าชื่อหนังสือเนี่ยชื่อ Voice of Thaksin หรืออะไรแต่สิ่งที่มันจะส่งผลกระทบต่อสังคมก็คือถ้าหากว่าคดีนี้นะคะตัดสินให้คุณสมยศผิดคำพิพากษานี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคมต่อไปแล้วมันจะเป็นบรรทัดฐานที่ขัดต่อหลักวิชาของกฎหมายแล้วนั่นก็เป็นเหตุที่คุณวสันต์รู้สึกว่าอย่าไปคิดว่าโอ้คุณสมยศโดนอย่างนี้สาแก่ใจเหลือเกินสมน้ำหน้าอยากจะเป็นลูกน้องทักษิณนู่นนั่นนี่โดนไปก็สมควรแล้วใช่ไหมคะติกริยาก็เห็นได้บ่อยมากในสังคมก่อนหน้านี้ก็จะมีบก.กลุ่มนึงใช่ไหมคะที่จะออกมาร่างจดหมายแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินกับการดำเนินคดีเรื่องนี้เพราะฉะนั้นต้องมีการวงเล็บว่าบางส่วนถ้าเราจำกันได้แต่ก็เลยสงสัยว่าแล้วส่วนอื่นๆที่เหลือยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าหากมีการเดินหน้าเรื่องคดีนี้ต่อไปก็คือยังไม่ถึงตาตัวเองยังไม่ถึงตาตัวเองเพราะฉะนั้นต้องตระหนักนะคะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเรื่องหลักการก็สำคัญกว่าเรื่องตัวบุคคลนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณวสันต์กำลังจะบอกเราทีนี้เมื่อสักครู่คุณวสันต์ก็อธิบายมาแล้วว่าการเอาผิดของคุณสมยศแม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติจดแจ้งงานพิมพ์ปี2550ซึ่งไม่สามารถเอาผิดบรรณาธิการได้แต่ก็เลี่ยงไปที่เรื่องการเผยแพร่มาย้อนกลับมาอีกนิดนึงนะครับถ้าจะลงโทษคุณสมยศได้ก็ในฐานะเหมือนกับเป็นผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์ก็คือต้องรู้ดีระบบความเนี่ยสื่อความหมายไปว่าอะไรอย่างไรทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าพอกลับมาดูแล้วเนี่ยนะครับพยานโจทย์เองเนี่ยอย่างเช่นเจ้าของโรงพิมพ์คนที่วิ่งติดต่อนะครับเป็นเหมือนเป็นตัวแทนที่เรื่องของโรงพิมพ์เนี่ยปรากฏว่าก็บอกว่ารับจ้างพิมพ์หนังสือเนี่ยเสียงทักษิณเนี่ยหรือ Voice of Thaksin เนี่ยกำไรดีโอ้กำไรดีมากเลยแต่ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะทำได้รับงานได้เนื่องจากว่างานมาเนี่ยเร่งด่วนเพราะมีอย่างที่ไหน15วันปักหนึ่งเนี่ย15วันเนี่ยจะต้องออกละต้องพิมพ์ให้เสร็จแล้วขณะเดียวกันเรื่องทั้งหมดเนี่ยกว่าจะมาเนี่ยมักจะ 3-4 วันสุดท้ายจริงค่ะในฐานะนักเขียนคอลัมน์ของคนทำเป็นยังไงในฐานะคอลัมนิสต์เราจะส่งแบบเฉียดฉิวเดดไลน์มากค่ะเป็นภาระแก่บรรณาธิการมากนี่คือปัญหานะครับปัญหาสำหรับบรรณาธิการมากดังนั้นเมื่อเป็นกรณีเป็นอย่างนี้ปั๊บโรงพิมพ์บอกว่าฉันไม่รับแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยคนผู้ร่วมงานของคุณสมยศเองก็ยืนยันแบบเดียวกันเลยเนี่ยแบบที่คุณแขกว่าเนี่ยก็คือว่าผู้เขียนส่วนใหญ่มักจะไปเอาวันเกือบสุดท้ายบก.เนี่ยเป็นที่ไม่ใช่เกือบสุดท้ายค่ะหลังเดดไลน์3วันค่ะแต่นี่ไม่ได้นี่สุดที่สุดนะครับงั้นเขาเองก็ต้องออกตามนั้นงั้นเวลามาถึงเนี่ยมีอย่างเดียวก็คือมีเจ้าที่ตรวจคำถูกคำผิดแล้วขณะเดียวกันบทความที่เขียนเนี่ยเป็นใช้นามปากกาว่าจิตพลจันทร์แล้วเขียนตั้งแต่ฉบับต้นๆเลยเนื่องจากว่าฉบับที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นฉบับที่15กับ16แต่ว่าตั้งแต่ฉบับแรกๆเนี่ยจิตพลจันทร์เนี่ยเขียนมาโดยตลอดเมื่อเขียนมาโดยตลอด คุณสมยศก็เบิกความว่านี่แหละแล้วก็พยานโจทย์ทั้งหลายที่เป็นผู้ร่วมงานก็บอกว่าเนื่องจากเป็นบทความประจำเนี่ยคุณสมยศมักจะปล่อยไว้ใจไม่ก็คือให้เกียรติให้เกียรติไว้เนื้อเชื่อใจนะครับก็ต้องดูคำเฉพาะคำถูกคำผิดดูรูปประกอบก็ทำพิสูจน์หลักฐานอย่างเดียวแค่นั้นเองแล้วเขาปล่อยไปยันบางครั้งเนี่ยคือแทบไม่ได้กลับมาหาคุณสมยศที่มานั่งตรวจดูเลยแล้วคุณสมยศเองอีกภาระหนึ่งเขียนบทความเองด้วยซึ่งใช้ชื่อของคุณสมยศเองเลยทั้งชื่อทั้งนามสกุลของคุณสมยศเองแล้วก็ไม่เคยมีเนื้อหาไปพาดพิงที่จะไปล่วงเกินหรือเชื่อมโยงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เลยนั่นคือคุณสมยศงั้นถ้าจะลงโทษคุณสมยศก็ในฐานะเสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์ตัวทำได้ไหมในเมื่อกี้อย่างที่เรียนแล้วบก.ไม่มีโอกาสที่มาตรวจดูสภาพอย่างนั้นเลยนะครับเมื่อมีโอกาสตรวจนั้นจะลงโทษคุณสมยศผมต้องถามว่าเป็นธรรมหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับในฐานะที่ในฐานะบก.งั้นเมื่อบก.กฎหมายบอกว่าไม่ต้องรับผิดแต่ขณะเดียวกันถ้าจะให้รับผิดก็ต้องเสมือนหนึ่งว่าเป็นคนเขียนแต่ว่าคนเขียนไม่สามารถนิยามได้ว่าคุณสมยศจะไปรับรู้บทความโดยละเอียดถี่ถ้วนเช่นนั้นเนื่องจากจำกัดด้วยเวลาและเงื่อนไขต่างๆค่ะ เราก็ได้แต่อึ้งกันไปทีนี้ให้ถามคุณวสันต์ว่าแนวทางการต่อสู้คดีให้คุณสมยศนะคะหลังจากที่ล่วงเลยมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปคะ
ก็เนี่ยครับก็คือหลักเนี่ยก็คือผมก็ยื่นไปเห็นว่าหลักก็คือว่าการทำของสมยศเนี่ยนะฮะไม่เป็นความผิดตามกฎหมายนะเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญรองรับอยู่แล้วอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญเราเองเนี่ยถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับบทบัญญัติของกฎหมายใดเนี่ยมาขัดหรือแย้งเนี่ยใช่มั้ยครับไม่ได้ต้องถือรัฐธรรมนูญเป็นหลักงั้นเมื่อรัฐธรรมนูญเป็นหลักแล้วเนี่ยเมื่อไม่มีกฎหมายว่าเอาผิดกับคุณสมยศได้งั้นก็ถือว่าการกระทำของคุณสมยศไม่ผิดเมื่อไม่ผิดเนี่ยเราเองถึงโยงมาถึงเรื่องการประกันตัวนะฮะอันนี้สาระสำคัญเรื่องการประกันตัวเรามองถึงหลักเนี่ยก็คือคุณสมยศเนี่ยเมื่อถือว่าการทำคุณสมยศเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะคดีน่าจะชนะเย็นจริงควรจะปล่อยคุณสมยศมาควรจะรับการประกันตัวนั่นหลักที่หนึ่งสองเนี่ยนะครับจะว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานขณะนี้ถามว่าไปยุ่งเหยิงพยานได้ไหมมีบทมีผลเปลี่ยนแปลงไหมนี่คดีศาลตัดสินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเย็นจะไปยุ่งพยานยังไงก็ไม่มีผลกระทบอะไรต่อรูปคดีสามก็คือคุณสมยศมีพฤติกรรมจะหลบหนีหรือเปล่านะฮะปรากฏว่าในพาสปอร์ตคุณสมยศเองเนี่ยนะครับหมายจับที่หมายจับคุณสมยศเนี่ยออกมาตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2554ออกโดยศาลอาญาก็คือเจ้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษไปขอออกหมายต่อศาลอาญาศาลอาญาออกหมายจับตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์2554แต่ว่าในพาสปอร์ตคุณสมยศเองเนี่ยเนื่องจากว่าไปเบิกความเผอิญทนายความอาจจะ ดูไม่ละเอียดนะครับทนายความจำเลยอาจจะดูไม่ละเอียดก็คือก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้าปี2554ก็คือปี53เนี่ยต้องขอวีซ่าเข้ากัมพูชาแต่พอปี54ไม่ต้องขอแล้วเมื่อพอไม่ต้องขอเนี่ยคุณสมยศเนี่ยทนายความลืมถามไปนิดนึงก็คือวันที่20ตุลาเนี่ยคุณสมยศเดินทางเข้าไปในกัมพูชาแล้วก็หลังจากออกหมายจับนะครับเพราะว่านั่นออก15นะครับ22กลับมาถ้าคุณสมยศถ้าว่าจะหลบหนีได้ไหมก็หลังจากออกหมายจับแล้วก็คงน่าจะไปตั้งแต่วันนั้นแล้วใช่ครับไม่กลับแล้วยังไม่พอนะครับก่อนหน้านั้นเองเนี่ยตั้งแต่ปลายปี2553ต่อต้นปีเนี่ยก็คือมีการเรียกเพื่อนร่วมงานคุณสมยศเนี่ยไปสอบปากคำทั้งหมดเลยนะครับยิ่งสอบปากคำเนี่ยโอกาสที่คุณสมยศจะถูกหมายจับหรือจะถูกจับกลุ่มเนี่ยสูงไหมเขาก็รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วแล้วถ้าคุณสมยศจะหลบหนีทำไมไม่ทำก่อนหน้านั้นก็เวลาพาทัวร์ไปเนื่องจากว่าทางพยานโจทย์นะครับปากนั้นเองเนี่ยส่งประเด็นไปสืบที่ศาลจังหวัดสระแก้วก็ยืนยันว่าคุณสมยศก็ไปตามปกติแล้ววันนั้นที่ถูกจับเนี่ยมีลูกทัวร์ไปด้วยนะไม่ได้ไปคนเดียวก็คือเป็นเรื่องอาชีพของคุณสมยศเนี่ยที่พาทัวร์ไปกัมพูชานะครับแล้วก็กลับมาเพียงแต่ว่าหลังจากออกหมายจับเนี่ยไม่ได้ถามถึงแค่นั้นเองว่าคุณสมยศก็ยังพาไปอีกตามปกตินะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าจะหลบหนีหรือไม่แน่นอนไม่หลบไม่หลบหนีแต่นี่หลักการสำคัญเนี่ยอีกประการนึงก็คือตามหลักกติการะหว่างประเทศที่ไทยไปเป็นภาคีไว้ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าโดยสิทธิพลเมืองเสียงการเมืองเนี่ยครับบอกว่าหลักก็คือการปล่อยตัวเป็นหลักเมื่อถูกดำเนินคดีการควบคุมตัวไว้คือข้อยกเว้นแต่ว่าการปล่อยตัวไปเนี่ยอาจจะมีหลักประกันก็ได้อย่างเช่นมีประกันต่างๆอะไรไม่ว่าบุคคลทรัพย์สินหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อเป็นหลักประกันว่า1จะมาฟังการพิจารณาคดีร่วมการพิจารณาคดีหรือมิฉะนั้นบังคับคดีตามคำพักษาอย่างกรณีของคุณสมยศก็หมายความว่าปล่อยตัวไปแล้วถ้าจะต้องจับมาติดคุกก็สามารถที่จะเอาตัวมาดำเนินคดีได้นะครับโดยที่มาจำคุกได้นั้นกรณีคุณสมยศเนี่ยเรามองถึงว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยควรจะได้รับการประกันตัวนะครับแล้วไทยเองเนี่ย เราบอกว่าเอ๊ะกติกาของประเทศเนี่ยเราเป็นภาคีคนอื่นไม่จะถามว่าเอ๊ะแล้วกติกาของประเทศมันเกี่ยวพันกับประเทศไทยอะไรปรากฏรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยแก้ไขใหม่นะครับโดยไปบัญญัติไว้นั้นมาตรา82เรื่องแนวนโยบายด้านต่างประเทศบอกว่าสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยภาคีเราจะต้องปฏิบัติตามค่ะอย่างไอ้ที่บอกว่าต้องให้ประกันตัวเป็นหลักควบคุมตัวไว้เป็นข้อยกเว้นนั่นควรจะต้องปฏิบัติตามนั้นด้วยเพราะเราเองไปเป็นภาคีกติกาของประเทศฉบับนั้นแต่วันที่29ตุลาปี2539แล้วนะครับอันนี้ตามรัฐธรรมนูญคือบอกว่าต้องปฏิบัติตัวเป็นครั้งแรกที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก็คือปี50แต่โดยประสบการณ์แล้วเนี่ยดูเหมือนสังคมไทยรัฐไทย
อะไรไทยๆก็เราไม่ค่อยแคร์เรื่องพวกนี้เท่าไหร่ไม่ใช่เหรอคะว่าเราจะไปเป็นภาคีอะไรหรือไม่เป็นอะไรตอนนี้ผมเองมีตัวอย่างนะมีตัวอย่างไม่ทราบว่าข่าวย้อนกลับไปเมื่อปี2554-55เนี่ยนะครับเคยได้ยินข่าวถึงเด็กชายคนหนึ่งในจังหวัดภาคอีสานนะครับแกถูกอุ้มไปแล้วก็ฆ่าซ้อมทรมานอย่างหนักก่อนแล้วก็ไปฆ่าเพื่ออำพรางคดีก็แขวนคอเพื่ออำพรางคดีในจังหวัดอีสานแล้วจังหวัดนั้นน่ะเป็นต้นแบบเลยนะครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะจะเอ่ยชื่อก็ได้จังหวัดนั้นเป็นจังหวัดต้นแบบที่เป็นจังหวัดที่ปลอดอ้างว่าปลอดอาชญากรรมงั้นเด็กเยาวชนเนี่ยนะครับทำผิดครั้งแรก15 14 15ทำผิดครั้งแรกไม่ทราบว่าเคยยินไหมติดคุกครับแต่พอครั้งที่2มีของกำนันมากกว่านั้นแบบเดียวกับกิตติศักดิ์เสียชีวิตโดยหาผู้กระทำความผิดไม่ได้หรือมันก็หายตัวไปเลยก็คืออ้างว่าประกันตัวพอประกันตัวปั๊บตัวหายไปไม่กลับมาเรียกว่าโดนอุ้มไปนั่นเองความหมายของของกำนันเป็นนี้นี่ตั้งแต่ดอกไม้สักครู่แล้วนะคะมีโค้ดลับเยอะมีโค้ดลับนี่ใครตีความอยู่นานมากครับให้ประกันแล้วก็หายไปเลยนะคะไม่ถึงเด็กนะฮะประกันแล้วก็หายไปเลยปรากฏว่าเช่นเดียวกันเนี้ยมีทั้งหมดที่เราตามเนื่องจากว่ากรณีเกียรติศักดิ์เนี่ยนะครับเด็กผู้ชายคนเนี้ยผมเป็นคนตรวจสอบเองตอนเป็นกรรมการสิทธิ์ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันคือทำผิดครั้งแรกเนี่ยติดคุกครั้งที่สองเนี่ยตายเสียชีวิตโดยหาผู้กระทำความผิดไม่ได้20กว่ารายตัวผมไม่ได้กล่าวหาเจ้าหน้าที่นะค่ะในคดีเกียรติศักดิ์ศาลตัดสินประหารชีวิต3คน อีก2คนผมจำไม่ได้ว่าจำคุก20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตจำไม่ได้ศาลให้ประกันตัวความรุนแรงมันก็ต่างกันมากนะผมเองก็อยากจะให้เนี่ยดุลพินิจของศาลเพราะว่าศาลที่ตัดสินแล้วให้ประกันตัวก็คือศาลอาญากับศาลเดียวกับคุณสมยศนั่นเองแหละนะครับไม่ได้ต่างกันจริงๆแล้วเราเองก็เห็นด้วยเขามาสัมภาษณ์ผมนะตอนที่เจ้าที่ตำรวจได้รับการประกันตัวผมบอกว่าก็ถือว่าเป็นหลักการที่ถูกต้องเนี่ยที่จะได้รับการประกันตัวแล้วก็ขอให้มาตรฐานทุกๆคดีเนี่ยได้รับการปฏิบัติเหมือนกันเหมือนกันฟังแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้เราได้ความรู้นะคะทั้งความรู้ในแง่มุมประวัติศาสตร์ความรู้ในแง่ของกระบวนการทางกฎหมายรายละเอียดของกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำคดีของคุณสมยศแล้วที่สำคัญนะคะสิ่งที่จบลงในวันนี้ที่เราต้องตระหนักร่วมกันนั่นก็คือ1หลักการของกฎหมายย่อมสำคัญกว่าเรื่องส่วนบุคคลนะคะแล้วหลักการเรื่องการประกันตัวนะคะคุณวสันต์ก็ได้ยกตัวอย่างคดีนึงขึ้นมาแล้วก็คงจะต้องทิ้งไว้ให้คุณผู้ชมติดตามนะคะว่าเราจะสามารถใช้กระแสของสังคมนะคะในทางบวกบ้างได้ไหมคือในทางบวกที่จะกระตุ้นให้มีการสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องและอิงอยู่กับหลักการของกฎหมายแล้วก็ร่วมกันติดตามคดีของคุณสมยศร่วมกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณวสันต์พันธ์นิดมากขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วมาติดตามช่วงสุดท้ายของ Divas Cafe ค่ะเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็น The Chat Room ห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 22:00 นทาง Voice TV โลกแห่งการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณเ
Can I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me, honey, I'm on fire. To steal your love is my desire. Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 10:30 น.ทาง Voice TV ร่วมค้นหาแรงบันดาลใจจากบุคคลหลากหลายวงการเพราะแรงบันดาลใจเกิดขึ้นได้ทุกวันคาเฟ่นะคะคุณผู้ชมประทับใจมากกับการได้พูดคุยกับคุณวสันต์นะคะคุณสู้ชิงเงียบไปนิดนึงนะมาเรียนรู้ค่ะได้เรียนรู้หลายอย่างค่ะนอกจากเรียนรู้เรื่องคดีแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เรียนรู้วันนี้เลยคุณผู้ชมคงรู้สึกเหมือนกันก็คือคนเราเห็นต่างกันได้นะคะแต่ว่าหลักการที่ยึดมั่นในจิตใจอย่างของคุณวสันต์เนี่ยถึงแม้จะเห็นต่างกับคุณสมยศมีหลักการต่างกันทางการเมืองจุดยืนต่างกันแต่ว่าเพื่อหลักการทางด้านกฎหมายเรื่องของหลักการเนี่ยไม่สามารถทิ้งได้ยังไงก็ต้องทำนะทำให้เรารู้สึกต้องขอแสดงความนับถือคุณวสันต์นะคือคุณวสันต์ชัดเจนมากว่าจุดยืนทางการเมืองเราคนละด้านคนละด้านนะคะอาจจะเลือกพรรคคนละพรรคกันนะคะในเวลาที่ไปลงบัตรคะแนนเสียงเนี่ยไปออกเสียงเลือกตั้งแต่ว่าเมื่อถึงจุดที่จะต้องยืนยันเพื่อหลักการมาตรฐานทางกฎหมายที่ถูกต้องเนี่ยคุณวสันต์เต็มที่เลยแล้วไม่ว่าจะถูกโจมตีด้วยไม่แล้วคุณวสันต์ถูกโจมตีมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นทนายความทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนมานะคะลองถ้าลองติดตามเนี่ยจะเห็นว่าโดนขู่โดนคุกคามไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยนี้นะคะตั้งแต่10กว่าปีที่ผ่านมาที่คุณวสันต์ทำคดีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนก็จะถูกกล่าวหาว่ามีอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากฝ่ายที่ไม่พอใจคุณวสันต์ยังไม่เคยที่จะทิ้งหลักการก็เราก็รู้สึกว่ารู้สึกดีนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมก็คงจะช่วยร่วมกันติดตามคดีของคุณสมยศนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคุณสมยศแล้วก็สังคมไทยว่าเราจะได้อยู่กับหลักการแล้วก็ความยุติธรรมเหนืออารมณ์เหนืออารมณ์ความเห็นต่างกันได้แต่ยังอยู่ร่วมกันได้บนบรรทัดฐานความถูกต้องเดียวกันค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากฟลายนาวนะคะที่ทำให้เราดูเคร่งขรึมเหมาะกับการพูดคุยเรื่องกฎหมายกันมากแล้วก็รองเท้าชาวแซนคีด้วยค่ะค่ะแล้วก็มาพูดคุยราคาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันต่อนะคะอย่างสร้างสรรค์และระมัดระวังนะคะที่ facebook.com/divascafe ค่ะรวมถึงอีเมลค่ะ email address divascafetv@gmail.com ค่ะค่ะวันนี้ divas cafe ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ She says she's going somewhere.